สภาพศพใบหน้าเละจนจำไม่ได้เลยครับสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าเป็นศพของสารวัตรไก่จะต้องรอผลจากทางนิติเวชอีกทีเห็นตำรวจบอกว่าน่าจะตายจากที่อื่นแล้วเอาศพมาทิ้งไว้ที่นี่อีกอย่างรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วใครเหรอคะเอกราชเป็นไปได้หรอครับเห็นบอกว่ากล้องวงจรปิดจับภาพเอกราชกำลังไล่ตามสารวัตรไกลมันก็โหดดีว่ะใครทำฉันว่าเป็นพวกเดียวกับที่มาลอบยิงพวกเราเอาเหอะฉันไปหานันเลนดีกว่าสารวัตรไก่ไม่น่าจบแบบนี้เลยสารวัตรไก่จบแต่ดูแล้วผู้กองไม่จบนะครับทำไมล่ะจ๊ะเอ้าก็ผู้กองอะตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าฆาตกรรมสารวัตรไก่อีกคดีนะสิครับถูกฉันต้องหาทางพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ก่อนจะไปพิสูจน์เรื่องนี้มาเรื่องนั้นกันก่อนดีกว่าครับผมสงสัยอยู่เรื่องนึงว่าทำไมคุณนันเนี่ยช่วงนี้ไปสนิทสนมแกอัคคณีมากเลยครับนันเขาแฝงตัวเข้าไปทำงานมันก็ต้องสนิทสนมแบบนี้แหละถูกแล้วอ๋อผู้กองพูดมีเหตุผลครับแต่เอ๊ะผมว่าการสนิทสนมของคุณนันนรินทร์นะครับมันเหมือนคนรักกันนะครับผมก็คิดแบบเดียวกับจ่าเพียงนะครับถูกและเรื่องแบบนี้นะครับผู้กองมันมีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆครับผมเนี่ยเห็นใจผู้กองเลยนะครับเข้าใจอ่ะคนโดนหักอกอ่ะเรื่องธรรมดาไอ้เรื่องแบบนี้นะครับไอ้อาคณีเนี่ยมันควรถูกโดนกระทืบจ้าอ่ะมูพอได้แล้วผู้กองจะไปกระทืบมันใช่มั้ยครับเปล่าฉันจะกระทืบแก2คนก่อนเลยอ่ะ